สวัสดีค่ะจากบ้านสวนเฟนต้าออร์แกนิกการ์เดียนนะคะวันนี้จะพามาดูวิธีการกำจัดเพี้ยหนอนใยผักในใบเคลนะคะอันนี้คือแปลงใบเคลทั้งหมดนะคะ อย่างตรงนี้จะเป็นไดโนเคลซึ่งใบมันจะเป็นใบยาวๆสีเขียวเข้มอันนี้คือไดโนเคลนะคะมีอีกต้นหนึ่งก็คือนี่ไบโนเคลนะคะไดโนเคลส่วนตรงนี้จะเป็นเคอร์ลี่เคลนะคะทีนี้ดิฉันไม่ได้อยู่บ้าน 3-4 วันก็ฝากคนสวนให้เขาเฝ้าแล้วก็รดน้ำต้นไม้ปรากฏว่ากลับมาอีกทีใบเป็นแบบนี้เลยค่ะใบจะเป็นแบบนี้เลยจะถูกหนอนใยผักนะคะเข้ามากินใบอันนี้ค่ะนะคะนี่คือหนอนใยผักนะคะเข้ามาเจาะนะคะเจาะกินหมดเลยค่ะมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เป็นรูนะคะรูหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเพี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานของเพี้ยเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะเพี้ยเพี้ยมันจะเกาะอยู่ตามใต้ใบเนี่ยนะคะใต้ใบนะคะทีนี้เราจะมีนี่คือผลงานของหนอนใยผักแล้วก็เพี้ยตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็คือผลงานของหนอนใยผักนะคะมันจะกินใบเป็นรูๆหมดเลยนะคะใบจนเป็นฉลุไปหมดเลยใบฉลุหมดเลยเห็นไหมคะนี่เป็นผลงานของหนอนนะคะหนอนใยผักมันจะเป็นตัวเล็กๆค่ะหนอนนะคะกับตรงนี้ต้นนี้นะคะเกือบทั้งต้นโดนหนอนนี่คือใบไดโนเคลนะคะซึ่งโดนหมอหนอนใยผักนะคะหนอนใยผักค่ะมันจะกินหมดเลยนะคะเป็นรูหมดเลยเนี่ยเป็นรูทั้งต้นนะคะดิฉันไม่อยู่ 3-4 วันนะคะไปต่างจังหวัดกลับมาเจอเป็นผลงานแบบนี้เลยค่ะนะคะทั้งหมดนี้นะคะกับตรงนี้เหมือนกันค่ะต้นนี้หมดเลยนะคะอันนี้เหมือนกันมันจะกินหนอนนะคะมันจะกินหมดเลยค่ะตรงนี้นะคะทีนี้พอหนอนมันกินเนี่ยค่ะใบมันก็จะหนอนมันจะมากินท่อน้ำเลี้ยงใบมันก็จะงอหงิกนะคะใบจะงอหงิกนะคะมันจะอยู่ใต้ใบเวลาที่เราปลูกเคลเนี่ยนะคะเราจะต้องหมั่นสำรวจทุกวันค่ะนี่หนอนไหมคะเราต้องหมั่นสำรวจดูใต้ใบค่ะว่ามีหนอนไหมนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้เหมือนกันทุกต้นเลยนะคะเราต้องสำรวจค่ะสำรวจดูทุกเช้าทุกเย็นบางคนนะเขาดูยันกลางคืนเลยนะคะนะคะนี่คือไดโนเคลหนอนใยผักนะคะมันจะกินกัดกินท่อน้ำเลี้ยงหมดแล้วมันก็จะกัดกินเข้าไปถึงยอดนะคะจะเห็นว่ายอดนี่หายหมดเลยยอดมันจะกุดใบมันจะเป็นแบบนี้เป็นรูหมดเลยนะคะนี่ผลงานคือมันทีนี้หนอนใยผักกับเพี้ยเนี่ยมันเป็นศัตรูของเคลนะคะศัตรูพืชเคลนี่จะมีศัตรูพืชเยอะมากนะคะเอาแค่2ตัวนี้ก่อนก็คือเพี้ยกับหนอนใยผักเราจะกำจัด2ชนิดนี้อย่างไรนะคะก็จะมีวิธีการกำจัดค่ะเราไม่กำจัดไม่ได้นะคะเพราะว่าใบนี่มันจะเสียหายมากนะคะใบก็จะเสียหายแล้วก็จะทำให้ต้นเคลของเราเนี่ยตายได้นะคะเพราะมันจะดูดท่อน้ำเลี้ยงใบเสียหายเราก็จะไม่ได้กินนะคะอันนี้โอเคค่ะแล้วก็จะพามาดูวิธีการกำจัดค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการกำจัดเพี้ยแล้วก็หนอนใหญ่ผักนะคะแล้วอย่างง่ายๆนะคะมีวิธีการง่ายก็คือดิฉันจะใช้น้ำส้มควันไม้ค่ะที่ห้อใดก็ได้ที่มันจะมีขายตามท้องตลาดนะคะอันนี้เป็นน้ำส้มควันไม้ค่ะดิฉันก็จะใช้น้ำส้มควันไม้นะคะ1ฝาค่ะนะคะ1ฝาแล้วก็น้ำ1ถังฉีดนะคะถังฉีดนี่ก็คือถังขนาด
2ลิตรนะคะแต่เราต้องใช้ตามขนาด1ฝาพอถ้าไม่งั้นความเข้มข้นของน้ำยามันจะมากไกลไปถ้ามันเข้มข้นมากเกินไปมันก็จะทำให้ใบมันไหม้นะคะอันนี้คือขนาด2ลิตรนะคะเราก็จะเขย่าผสมกันเข้าไปทีนี้เวลาที่เราแล้วก็นั่นนะคะอันนี้วิธีการที่1ใช้น้ำส้มขวัญไม้เดี๋ยวจะฉีดให้ดูนะคะที่ดิฉันใช้ก็คือใช้อันนี้แล้วก็ฉีดใช้อันนี้ฉีดไปนะคะ3วันหรือ5วันก็ได้ถ้าเป็นมากเราก็ฉีด2วันครั้งหนึ่งแล้วก็2วันครั้งหนึ่งโดยฉีดตามใบนะคะลำต้นทั้งหมดนะคะอีกอันหนึ่งที่จะสลับกับน้ำส้มควันไม้ก็คืออันนี้ค่ะใช้ยาสูบนะคะกับใบสะเดาต้นสะเดากิ่งสะเดาเอามาต้มปนกันนะคะเอามาต้มให้น้ำมันเดือดสักพักหนึ่งนะคะเราก็เอาน้ำเนี่ยกองเอาน้ำออกแล้วก็มาใส่แบบเดียวกันอันนี้คือน้ำหนึ่งถังกับน้ำสกัดจากสะเดา1แก้วกาแฟเล็กนะคะที่จะต้องสลับกันฉีดนี่ก็คือว่าบางทีพอเราฉีดไปนานๆเนี่ยหนอนหรือเพี้ยเนี่ยมันจะเกิดการดื้อยานะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนกันนะคะเปลี่ยนบางครั้งใช้สารสกัดจากสะเดาบางครั้งก็ใช้น้ำส้มขวัญไม้สลับกันไปเปลี่ยนนะคะถ้าใช้อะไรที่มันนานๆเนี่ยหนอนเพี้ยมันจะพัฒนามันก็จะดื้อยาใหม่มันก็จะไม่ตายนะคะทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการฉีดว่าจะฉีดอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฉีดใบเคลนะคะว่าวิธีการที่ถูกต้องควรฉีดอย่างไรนะคะก็มาดูเคลที่มันเป็นหนอนอย่างเงี้ยหนอนกัดเป็นใบฉรุอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องฉีดค่ะเปิดใต้ใบนะคะแล้วก็ฉีดนะคะดูใต้ใบแล้วก็ฉีดดูทุกใบเลยค่ะนะคะต้องดูหมดทุกใบเลยนะคะดูใต้ใบแล้วก็ฉีดเนี่ยนะคะฉีดให้หมดเลยค่ะแล้วก็ดูที่ยอดด้วยนะคะที่ยอดมันนี่แหละเราก็ต้องฉีดดิฉีดทั้งข้างใต้และข้างบนแล้วก็ยอดนะคะยอดก็ต้องฉีดนะคะทีนี้ที่ต้นนี่ก็ต้องฉีดด้วยเหมือนกันนะคะฉีดที่ต้นแล้วก็กิ่งที่มันออกนี่นะคะต้องฉีดให้หมดเลยค่ะนะคะแม้แต่ดินแถวนี้เพราะว่าเพี้ยมันจะร่วงนะคะทั้งเพี้ยทั้งหนอนมันจะร่วงลงดินนะคะเราก็ต้องฉีดค่ะฉีดที่ใบข้างบนใบนะคะแล้วก็ใต้ใบนะคะอันนี้เราฉีดเป็นครั้งที่2แล้วค่ะเมื่อ3วันที่แล้วนี่ฉีดนะคะทีนี้พอนะคะฉีดแล้วก็ฉีดใบข้างล่างโอเคแม้แต่ยอดตรงนี้เราก็ต้องฉีดเหมือนกันนะคะคือเพี้ยและหนอนที่มากินใบเคลมันดิฉันฉีดครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะครั้งแรกคือเมื่อ3วันที่แล้วทีนี้พอเราฉีดไปเนี่ยหนอนและเพี้ยมันจะแห้งนะคะมันจะแห้งตายไปหมดเลยค่ะนะคะมันก็จะแห้งอันนี้คือตายหมดแล้วนะคะเนี่ยมันตายหมดแล้วนะคะไม่เหลือแล้วน้ำส้มขวัญไม้นี่ใช้ได้ผลใช้ได้ดีนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมันกัดกินใบนะคะใช้ได้ดีค่ะเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยนะคะตอนนี้ไม่มีเหลือแล้วฉีดเราฉีดซ้ำค่ะจำเป็นต้องฉีดซ้ำนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะคะนี่คือยอดใบที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะสวยขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้สวยนี่ก็คือวิธีการกำจัดเพี้ยนี่คือวิธีการกำจัดเพี้ยและหนอนใหญ่ผักนะคะ
เป็นวิธีการง่ายๆที่เราสามารถทำได้วันนี้ฉีดโดยผสมน้ำส้มควันไม้พอไปอีก3วันแล้วก็อาจจะใช้ใบสะเดาเอามาต้มกับยาสูบใบยาสูบยาเส้นนะคะเราก็เอามาสลับเปลี่ยนกันเพราะว่าศัตรูพืชศัตรูเคลเนี่ยนะคะมันจะเกิดการดื้อยาได้นะอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเคลของใครเนี่ยนะคะถ้าโดนหนอนใยผักกินจนอย่างนี้เราก็ถือว่ามันระบาดหนักนะคะเราก็ฉีด3วันฉีดครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าว่ามันไม่เป็นมากนะคะเป็นน้อยเราก็สัก5วันฉีดครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วเวลาที่หนอนใยผักเนี่ยนะคะมันเกิดจากผีเสื้อตัวเล็กๆสีขาวนะคะที่มันบินไปบินมาตอนเช้าตอนกลางวันมันก็จะมาวางไข่พอมันมาวางไข่เนี่ยนะคะก็แล้วมันก็จะไข่ฝังตัวอยู่ใต้ใบนะคะมันก็จะทำให้ใบเสียหายได้นะคะเราก็บางคนก็จะใช้วิธีการกางมุ้งนะคะโรงเรือนให้แต่ว่าเราปลูกแบบออร์แกนิกธรรมชาตินะคะในบ้านเราเองเราก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นมากมายนะคะทีนี้ที่มันเกิดความเสียหายตรงใบนี้เพราะว่าเราไม่อยู่ถ้าเราอยู่มันก็คงจะเราก็จะต้องดูแลมันวิธีการดูแลนะคะอย่าลืมดูทุกวันทุกเช้าทุกเย็นนะคะปลูกเคลนี่ต้องมีเวลาให้นะคะเพราะว่าเป็นพืชที่กินอร่อยนะคะทั้งหนอนทั้งเพี้ยนี่ชอบมากนะคะเราก็อย่าลืมนะคะมาดูบ่อยๆนะคะนะคะอีกอันนึงก็คือถ้าใบไหนที่มันโดนกินมากๆเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องเสียดายค่ะเราเด็ดไปเลยนะคะบางต้นนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้มันโดนหนอนใยผักนะคะนั่นมากก็เราก็เด็ดทิ้งไปเลยแต่ที่ดิฉันเก็บเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าดิฉันจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะอย่างเงี้ยนะคะเด็ดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ใต้ๆเนี่ยนะคะหนอนใยผักมันจะกินหมดนะคะเราเก็บทิ้งหักทิ้งเด็ดทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องไว้อันนี้ดิฉันก็จะทิ้งเหมือนกันนะคะกับอันนี้อีกใบนึงนะคะอันนี้ที่เอาไว้นี่ก็จะถ่ายวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมกันวิธีการนะคะใบนี้ก็จะเด็ดทิ้งเหมือนกันนะคะมันเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เด็ดทิ้งนะคะเมื่อเคลหายเป็นปกติแล้วใบดีปกติแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเก็บทานได้เว้นระยะสัก10วันนะคะเพื่อความแน่ใจนะคะจริงๆที่เราฉีดนี่มันเป็นสารชีวภาพอยู่แล้วมันไม่เป็นอันตรายแต่เราก็ต้องการให้มันดีนะคะดีต่อสุขภาพเราจริงๆนะคะสำหรับใบที่เสียที่เป็นรูเสียเนี่ยนะคะเราจะไม่ทิ้งนะคะเราก็จะไปหั่นให้ไก่ได้กินนะคะเพราะที่บ้านเราก็เลี้ยงไก่เหมือนกันนะคะใบเสียพวกเนี้ยนะคะเอาไปหั่นนะให้ไก่กินเราจะไม่ทิ้งค่ะนะคะก็จะเกิดประโยชน์ต่อไก่อีกเช่นกันนะคะค่ะนี่คือเคลนะคะที่โดนหนอนกัดกินนะคะจนใบเป็นรูนะคะเราก็ใช้ขวานไม้ตามที่สาธิตให้ดูแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รักเคลหลงไหลเคลนะคะ อยากปลูกเคลแต่ว่าจะต้องเจอแบบนี้กันทุกคนนะคะจะต้องเจอศัตรูพืชแบบนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็เอาใครที่จะนำไปใช้เพื่อให้ปรับให้เหมาะกับสภาพของเคลภูมิอากาศท้องที่ถิ่นของตัวเองนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะดิฉันก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้ายังไงก็กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าท่านชอบคลิปวิดีโอชุดนี้เราจะได้มีกำลังใจที่จะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเคลในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ